เดี๋ยวพาไปที่การแข่งขันศึกใหญ่โทมัสอูเบอร์คัพนะคะที่จัดขึ้นที่บ้านเรานี่เองอัปเดตผลการแข่งขันของทัพนักแบดมินตันไทยกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าทางฝั่งของหนุ่มไทยนี่ต้านนักกีฬาจากเกาหลีใต้ไม่ไหวนะคะก็แพ้ไป3-2ส่วนทางฝั่งของสาวไทยสุดแกร่งค่ะไล่ต้อนอียิปต์ไปถึง5-0ด้วยกันค่ะการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมป์โลกค่ะ Total Energy BWF Thomas Uber Cup Final 2022ที่ Impact Arena เมืองทองธานีระหว่างวันที่8-15 พฤษภาคม 2565เมื่อวานนี้ค่ะมีทัพนักแบดมินตันไทยทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะคะลงทำการแข่งขันเริ่มกันที่ Thomas Cup ทีมชายค่ะเมื่อวานลงสนามเกมแรกในกลุ่ม A นะคะเป็นการพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็คู่แรกเป็นทางวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ18ของโลกลงเป็นเดี่ยวมือ1ให้กับทีมนะคะพบกับโฮกวางฮีค่ะมืออันดับ31ของโลกซึ่งคู่นี้ก็เคยเจอกันในสนามแข่งมาแล้วนะคะในศึกสุทิรมานคัพ2021ซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นโฮกวางฮีค่ะที่เป็นฝ่ายชนะไปได้แต่ว่าในครั้งนี้นะคะกลับเป็นกุลวุฒิที่เล่นได้รอบครอบแล้วก็ครบเครื่องกว่าค่ะทำให้ล้างตาได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไป2-0เกมนะคะ21-14 21-6เก็บแต้มรากให้กับทีมไทยขึ้นนำไปก่อน1-0ค่ะส่วนคู่ที่2นะคะเป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่คู่มือ1ของไทยค่ะเบนนันทการยอดไทยสงกับโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรนี่ต้านความเก่าของกังมินยุกกับโซซุงแจไม่ไหวนะคะก็เลยแพ้ไป0-2เกมค่ะ20-22 15-21ทำให้เกาหลีใต้นั้นตีเสมอมาเป็น1-1ค่ะหลังจากนั้นนะคะมากันต่อสำหรับคู่ที่3ค่ะเดี่ยวมือ2ของไทยกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ22ของโลกนะคะพบกับจอนฮุกจินค่ะแล้วก็เป็นนักแบดจากเกาหลีใต้นะคะที่ตีเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้0-2เกม12-21 12-21ส่งผลให้เกาหลีใต้นั้นพลิกแซงขึ้นมาที่2-1ค่ะส่วนการแข่งขันคู่ที่4คู่มือ2ของไทยนะคะพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลอันนี้ไปพ่ายให้กับชอยซอกยูค่ะกับคิมวอนโฮ0-2เกมนะคะด้วยสกอร์17-21แล้วก็9-21เกาหลีใต้ขึ้นนำไปเป็น3-1ค่ะและคู่สุดท้ายนะคะเป็นเดี่ยวมือ3ค่ะโอ๊ตสิทธิคมธรรมสินมืออันดับ32ของโลกกลับมากู้หน้าให้กับทัพนักแบดชายไทยได้นะคะด้วยการเอาชนะยุนยูรีไป2-0เกมด้วยสกอร์21-10และ21-9ค่ะจบเกมทำให้การแข่งขันในทีมชายของไทยนั้นนะคะประเดิมศึกโทมัสด้วยการพ่ายแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปแบบหวุดหวิด3-2ค่ะ